มนุษย์มีศักยภาพมากพอที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะมันเป็นตัวของเราเองเรื่องภายในตัวเราแท้ๆที่ว่าเนี่ยนะจะเรียกว่า subconscious หรือว่าจิตไร้สำนึกโทษจิตใต้สำนึกโทษทีจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกและจิตเหนือสำนึกถ้าจะดูภาพนะครับภาพมันจะมาเป็นอย่างนี้นะดูภาพเขียนภาพไม่ดูสักนิดนึงนี่ออกมาเป็นยังไงภาพเนี่ยเพราะว่าการดูเห็นภาพเนี่ยมันก็ดีไปอย่างนึงมันจะเข้าใจง่ายประมาณนี้นะครับนั่นลองดูครับเผื่อว่ามันจะเห็นง่ายทั้งหมดก็เริ่มต้นจากเส้นหนึ่งก็แล้วกันเส้นนี้ผมจะเรียกว่าเส้นแห่งปัญญาด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเส้นปัญญาเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีภาพให้เห็นนะครับเส้นแห่งปัญญาคือถ้าเข้าใจแล้วมันจะเป็นเส้นแห่งปัญญาเส้นที่สองก็เส้นที่เรียกกันว่าใต้สำนึกใต้สำนึกเส้นที่สามจะเรียกกันว่าเส้นเหนือสำนึกเส้นเหนือสำนึกใจเย็นพี่เอาภาษาก่อนแล้วค่อยจะเห็นภาพทีหลังเดี๋ยวจะทวนให้ฟังทีหนึ่งแล้วมันจะง่ายครับนะส่วนภาษาเขียนเอาไว้ก็คือสำนึกจิตใต้สำนึกแล้วก็จิตเหนือสำนึกทีนี้จิตเหนือแค่นี้เองมีอยู่สามคำใช่มันจะมายากกันที่ภาษาครับเพราะภาษานี่มันเป็นตัวนอกจากจะตัวเป็นสื่อสารให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันแล้วมันยังเป็นตัวกั้นความเข้าใจด้วยก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับภาษานี่โอ้โหเพราะสิ่งที่บอกว่าจิตไร้สำนึกมันเกินภาษาแล้วถ้าเขียนภาษาก็ทิ้งไว้แค่ภาษาถ้ามันไร้สำนึกก็ไม่มีภาษาแล้วมันคำว่าจิตสำนึกจิตสำนึกจิตไร้สำนึกจิตเหนือสำนึกมันน่าคิดมากๆจริงครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการที่จะสลับภาษาใส่กันนะ
แต่ลุงเนี่ยเข้าใจแล้วนะแต่ในการที่เอาภาษามาสื่อสารกับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับนั่นบางครั้งก็ต้องลบแล้วลบอีกบางทีเพราะอะไรด้วยเพราะบางทีมันก็สับสนเห็นไหมนี่ลบไปก่อนอะไรมาใช่นะบางทีต้องมาเริ่มต้นกันใหม่อีกทีนึงจึงจะพอจะมองเห็นได้ว่าเออมันใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าในการเล่าให้ฟังตรงนี้นะมันต้องมาเทียบกับความรู้สึกตัวเองด้วยนะครับผมทราบภาษาเนี่ยต้องเทียบกับรู้สึกตัวเองด้วยในวินาทีเนี่ยครับว่ามันไปด้วยกันไหมภาษากับความรู้สึกที่มีอยู่อย่างเงี้ย ดูสิครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ นะก็ใจเย็นเดี๋ยวภาษา นั่นยังยี่เป็นต้นใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมันก็จะว่างเองนะเดี๋ยวก็จะเห็นภาพกันแล้วครับไม่นานนักก็จะบอกให้รู้ว่าภาพมันเป็นยังไงแบบไหนคำว่าจิตใต้สำนึกหรือว่า subconscious กับคำว่าจิตสำนึกจิตไร้สำนึกและจิตเนื้อสำนึกดูสิมันมี4คำนะครับต้อง3คำเป็นตัวหลักไอ้ตัวคำล่อก็คือจิตสำนึกอันนี้ตัวรั่วภาษามันล่อมันหลอกล่อจิตสำนึกเพราะว่ามันเป็นภาษาได้ยินในตลาดมากตลอดจิตสำนึกมีจิตสำนึกกันบ้างหรือเปล่าโว้ยมันเป็นไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวภาษามันล่อมันหลอกล่อให้เรามารู้จักจิตสำนึกเงี้ยไอ้ส่วนคำว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยมันเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งนะครับของทางนักจิตวิทยาเขาพูดถึงกันเรียกว่า subconscious ครับ conscious นะลองดูใหม่นะครับว่าจะเขียนให้ดูใหม่ชัดๆดูสิครับว่าภาพเนี้ยจิตสำนึกตัวนี้เอาไว้ห่างเอาไว้แบบลอยๆเพราะมันเป็นภาษาที่พูดกันมานานมากไม่รู้กี่ร้อยรุ่นคนแล้วจิตสำนึกเอาไว้นอกกระดานก็ว่าได้จิตสำนึกไม่ต้องให้มาวุ่นวายกับ3คำต่อไปนี้ถ้าผมขีดเส้นมา1เส้นตรงกลางเอาสีดำเป็นหลักก็แล้วกันอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้ยังไม่บอกไม่ได้ว่าจะคืออะไรนะแต่ถ้าหากว่ามีเส้นที่2ปุ๊บตรงนี้จะให้ชื่อได้เลยครับถ้าให้ลูกศรไปว่าอันนี้คือบนอันนี้คือล่างเนี่ยใช่ไหมครับข้างบนข้างล่างธรรมดาเนี่ยครับเนี่ยถ้าลงล่างก็แปลว่ามันต้องอยู่ต่ำกว่าสีดำนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นพระเอกก็แล้วกันหมายเลขหนึ่งก็แล้วกันไอ้ส่วนข้างล่างนี่ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยจึงมีคำว่าซับนะฮะซับภาษาฝรั่งซับคอนเซียสนี่เป็นต้นภาษาไทยเราก็คือจิตใต้สำนึกนะครับใช้คำว่าจิตใต้สำนึกจิต
จิตใต้สำนึกไอ้ตัวนี้เป็นตัวใหญ่ได้ยินกันมามากจิตใต้สำนึกซับคอนเซียสจัดตั้งนึกได้ยินกันมาเยอะเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้ก็คือเส้นที่จะเรียกว่าจิตใต้สำนึกกันโอเคไหมครับอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้จะว่าไงต่อยังไม่มีภาษากำกับเพราะฉะนั้นต้องรู้เขาว่าจิตเหนือสำนึกก่อนเนี่ยใช่ไหมฝั่งบนนี่ก็เป็นเรื่องของจิตเหนือสำนึกนั้นตัวกลางก็ต้องเป็นสำนึกทีเนี้ยใช่ไหมตัวกลางก็ต้องเป็นสำนึกข้างบนอ่ะถ้าพูดถึงจิตนะจิตเหนือสำนึกถ้าเป็นเส้นก็คือเส้นสีเนี่ยจิตเหนือสำนึกนี่อยู่ข้างเหนือไหมเนี่ยข้างบนอันนี้ล่างอย่างเงี้ยแปลว่ามันเหนือเส้นดำงั้นเส้นดำก็ต้องเป็นเส้นสำนึกใช่ไหมเส้นสำนึกเส้นสำนึกถ้าเราพูดเรื่องจิตมันต้องมาเป็นเรื่องของคำว่าจิตไร้สำนึกทีนี้จิตไร้สำนึกถ้าพูดคำว่าจิตก็คือไร้สำนึกจิตไร้สำนึกตรงนี้ฮะอธิบายให้ชัดๆเห็นไหมเดิมทีเดียวจิตตะจิตสำนึกจิตสำนึกนะฮะเห็นไหมได้ยินกันมานานนักหนาภาษาเนี่ยซับคอนเซียสใช่ไหมในเรื่องทั่วไปครับจิตสำนึกจิตสำนึกจิตสำนึกเนี่ยอย่างเงี้ยได้ยินกันมันโอ้ยหลายร้อยคนมากครับจนกระทั่งวันหนึ่งรู้จักคำว่าจิตใต้สำนึกนะที่ผมพยายามบอกว่าจิตใต้สำนึกมันมาจากไหนตัวจิตใต้สำนึกเอาคำว่าใต้เป็นหลักนะครับคำว่าใต้แปลว่าถูกฝังแน่นมาตั้งแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องราวของหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาก็คือหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทคำว่าอวิชชานั่นเองครับตรงนี้มันฝังแน่นมานะถ้าหากว่าจะโยงไปยังศาสนาอื่นผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรแต่ให้รหัสมันซะเลยนะครับว่าไอ้อวิชชาตรงนี้ฮะก็คือไอ้ตัวมัจจุราชนี่แหละนะเป็นตัวมัจจุราชนะก็ถ้าก็ไปเปรียบเทียบกับทางด้านอื่นก็คือถ้าเป็นกลุ่มอะมินนะฮะก็คือตัวไซตอนอะเมนก็คือซาตานครับเห็นไหมครับถ้าเป็นกลุ่มของโอมก็คือราหูเห็นไหมภาษาพุทธศาสนาจะเรียกว่าอวิชชาอยู่ในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันสั่งสมมันสะสมมันนานมากมันอยู่ไหนมนุษย์มันอยู่ในสมองเนี่ยลุงออกพูดว่าหลุมดำตรงนี้เนี่ยมันฝังแน่นเป๊ะถามว่าเอาอะไรไปล้างมันได้เอาสบู่เอาผงซักฟอกไหนไปล้างเอาวัตถุสิ่งของใดๆแก้วแหวนเงินทองที่มีคุณค่าค่าแต่ใดก็ไปล้างไม่มีทางล้างได้เลยแต่ที่ผมบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่นะเป็นผู้ที่ล้างสิ่งตัวนี้ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ 100% แต่ถ้าหากพระศาสดาอื่นนะฮะผมบอกอ่ะล้างได้ถึง 95% อัพหรือว่าไม่ต่ำกว่า 95% ก็แล้วกันหรือไม่น้อยกว่า 98% ก็แล้วกันจะเชื่อว่าพระศาสดาพวกอื่นเนี่ยเชื่อว่าไม่สามารถล้างได้ทั้ง 100% เพราะอะไรเพราะว่าพระศาสดาองค์อื่นยังพูดถึงนอกตัวพระองค์อยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าจะพูดถึงในตัวพระองค์เองแปลว่ารู้สิ่งนี้ได้ด้วยตัวพระองค์เองคําว่าสิ่งนี้ลุงออกบอกว่าคือพระธรรมที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมนั่นเองเห็นไหมก็เพราะ
รู้จักเรื่องราวของพระธรรมนะครับจึงมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะเพราะว่าคำว่าพระธรรมในลุงหลอกบอกว่าเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลก็แปลว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้และเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้นะถ้าสมมติว่ากันแล้วกันลุงออกรู้ก่อนก็นำมาบอกเล่าเก้าสิบกันก็ลองใคร่ครวญดูครับว่าคำเหล่านี้มันคืออะไรกันเอาเถอะถ้าบอกว่าสำนึกเนี่ยมันก็คือปกติสำนึกเนี่ยเป็นปกติคำว่าปกติก็ให้นึกซะว่าเป็นธรรมดาและธรรมชาติปกติสำนึกดีสำนึกชั่วเนี่ยนะสำนึกคำว่าสำนึกตรงเนี้ยลุงมักจะบอกว่าเป็นเรื่องของใจสำนึกหรือความนึกความคิดไม่ใช่เรื่องจิตเห็นไหมฮะแต่ในตราสวดแต่ได้แห่งพูดเรื่องของจิตสำนึกลุงก็ต้องใช้จิตสำนึกเข้ามาเป็นการสื่อสารในการเบื้องต้นก่อนมันใช้ภาษาอื่นมันก็ไม่เข้าเพราะเอาว่าจิตสำนึกก็แล้วกันแต่จริงๆแล้วลุงออกวินิจฉัยได้ว่าเป็นเรื่องของใจเป็นความนึกความคิดเป็นเรื่องของใจสำนึกใจสำนึกใจนึกก็คือปกติธรรมดามันยังไม่ไปถึงจิตเลยใช่ไหมครับเป็นเรื่องใจสำนึกใช่ไหมถือว่าปกติเรื่องใจก็แล้วกันในเบื้องต้นนะฮะเรื่องใจสำนึกถ้าหากว่าจะเป็นเรื่องจิตอีกต่างหากเป็นเรื่องใจเพราะว่าใจสำนึกก็แล้วกันกายใจต้องมีคำว่ากายใจอีกเพราะเริ่มต้นมีคำว่าใจสำนึกก็แล้วกันนะอย่าเพิ่งใช้คำว่าจิตเลยครับเริ่มต้นก่อนนู้นก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดก็แล้วกันโอเคไหมเข้าใจไหมตรงนี้เอางั้นก็แล้วกันใจสำนึกก็คือเรื่องปกติธรรมดาเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาตินั่นเองครับใช่ไหมครับเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติโอ้โหวันนี้ขึ้นยอดตาลไม่รู้ยอดไหนไม่รู้ฟังในตอนนี้ขออนุญาตกันแล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้เคยได้ยินพวกนี้มาก่อนหรอกรับรองได้เลยนะยังไงก็ตามทีลุงก็ยังบอกว่าเอาความเดิมที่ผู้มนุษย์สื่อสารกันว่าจิตสำนึกมาหรือจิตใต้สำนึกมายังไม่เคยได้ยินคำว่าจิตไร้สำนึกหรือว่าจิตเนื้อสำนึกวันนี้ลุงจะนำเสนอให้มีคำว่าจิตไร้สำนึกและจิตเนื้อสำนึกแต่ก่อนไปถึงนั้นก็รู้จักคำว่าสำนึกซะก่อนใช่ไหมครับสำนึกก็แปลว่าปกติธรรมดาทั่วๆไปลุงออกเซตไปเลยว่าคือเรื่องของใจนั่นเองใจสำนึกใจสำนึกเป็นปกติธรรมดานะยังไม่ได้ไปหาจิตสักทีเดียวเลยใจสำนึกชั่วดีธรรมดาเนี่ยสำนึกชอบไม่ชอบธรรมดานี่เองนะมีความสำนึกเป็นมนุษย์นะสำนึกดีสำนึกชั่วพอได้ไหมครับคำว่าสำนึกเป็นภาวะปกติธรรมดาทั่วไป8,000ล้านคนก็มีสำนึกกันทั่วไปธรรมดาธรรมชาติสำนึกรู้จักร้อนรู้จักหนาวรู้จักเย็นแค่นี้ที่จริงไอ้ร้อนหนาวเนี่ยจริงๆมันก็เกินภาษาแต่ภาษาใช้คำว่าร้อนก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับไอ้ไฟเนี่ยเห็นไหมครับใช่นะฮะมันถูกภาษายึดมั่นถือมั่นด้วยภาษากันมานานนักหนาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องใช้ว่าความรู้สึกมานะความรู้สึกนะมันจะไร้ความรู้สึกเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำว่าสำนึกก็คือใจถ้ามันบวกกับกายทีนี้ฮะบวกกับกายมันก็กลายเป็นความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดกายบวกใจเลยกลับมาเป็นความรู้สึกที่ผิวกายได้รับและบวกกับใจนึกคิดเห็นไหมก็คือเรื่องกายใจเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เข้ามาอยู่ในกรอบของพุทธศาสนาคือเรื่องของโยนิโสมนสิการนั่นเองครับน้อมกายน้อมใจเห็นมันเข้ามาสู่ตรงนี้จึงจะเข้าใจนะครับถ้าไม่น้อมกายน้อมใจพอประมาณนะ
คือจะแข็งทื่ออยู่มันไม่เข้ามันได้แค่ภาษาเห็นไหมครับตัวนี้เนียนมากโอเคนะเห็นไหมไปไปมาเรื่องกายเรื่องใจแล้วเห็นไหมแล้วมีเรื่องจิตต่อนะครับสุดท้ายมาเรื่องจิตก็คือเรื่องกายใจจิตธรรมดาธรรมดานี่เองสุดท้ายจะไปไหนมาไหนก็อยู่แค่ตรงนี้เองโอเคทั้งที่หัวข้อเราระวังให้ดีนะมันจะมารู้จักจิตเหนือสำนึกจิตได้สำนึกจิตใต้สำนึกนะเห็นไหมครับก็กันทางเอาไปให้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมคำตอบสุดท้ายจะมีให้เรียบร้อยแล้วแต่ดีเทลเรื่องมันนะก่อนที่จะมาเป็นคำตอบสุดท้ายได้มันมาตั้งเยอะไหมมีทั้งสำนึกเห็นไหมมีทั้งใจสำนึกชั่วดีนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับแล้วก็มาเป็นกายหวังว่าคงจะเข้าร่องแล้วนะครับต่อไปนี้ก็จะเปลี่ยนภาษาแล้วทีนี้นะไอ้ซับคอนเซียสหรือว่าจิตใต้สำนึกยังคงมีอยู่เพราะว่าเป็นภาษาหลักที่มันพูดกันอย่างมากมายมหาศาลนะครับจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกนะครับภาษาไทยเราคือจิตใต้สำนึกรู้จักกันดีฝรั่งก็คือซับคอนเซียสทีนี้พอเวลามันอยู่ตรงสีดำเนี่ยมันจะกลายเป็นคอนเซียสเนี่ยก็คือสตินี่เองเห็นไหมสุดท้ายแล้วมาแล้วสตินะครับก็คือสตินะเห็นไหมไอ้ตัวเนี้ยฮะให้ตัวนึกว่าสติซะตรงนี้เขียนไว้ตรงนี้ซะหน่อยซะสติสติกับไร้สติมั้ยอะไรกันนะสติเนี่ยคือความรู้สึกนี่เองครับสตินะสติคือความรู้สึกอ่ะเวลาเรานอนหลับเราจะไม่มีสติจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ถามตัวเองจะไม่รู้ตัวนั่นเองครับขณะที่หลับเราจะไม่รู้ตัวครับขณะตื่นเราก็จะรู้ตัวตื่นกับหลับเนี่ยมันเหมือนกับอยู่กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยอีกด้านหนึ่งมันก็หลับอีกด้านมันก็คือตื่นไอ้ดับก็ตื่นคล้ายๆกับว่าเราหลับมาตลอดเวลาทั้งคืนนี้หลับมาตลอดพอเวลาตื่นก็แค่นี้เองมันก็ตื่นแหละอย่างเงี้ยคือมันอยู่คนละด้านนั่นเองหลับก็หลับไปขี่ชั่วโมงขี่วันขี่เดือนก็หลับไปแต่เวลาตื่นก็คือแค่นิดเดียวมันบางๆมันอยู่คนแค่กันนิดเดียวเนี่ยแล้วก็ตื่นมันอยู่คนละด้านเพราะเวลาดับเวลาหลับไม่มีสติจำไม่เลยครับไอ้ที่เราหลับไม่มีสติเนี่ยสิเอาถามว่าเฮ้ยมันไปฝันได้ไงวะมันทำไมถึงต้องฝันไอ้ความฝันนั่นแหละคือจิตใต้สำนึกที่เขาว่ากันเห็นไหมเขาว่ากันจิตใต้สำนึกที่เขาว่าตอนนี้ลุงใช้คำว่าเขาว่าแล้วนะ นะหรือที่เขาบอกว่าซับคอนเซียสนั่นแหละครับมันอยู่ภายใต้มันเป็นอนุสัยมันเหมือนหินทับเอาไว้ซึ่งมันสะสมมาข้ามภพชาติตั้งแต่นู่นเนี่ยที่บอกว่าตั้งแต่การเกิดโลกการเกิดจักรวาลนู่นนะตั้งแต่บิ๊กแบงกันแล้วก็หัวข้อธรรมพระพุทธศาสนาคือปฏิจจสมุปบาทเขาให้ตรงนั้นเอาไว้ได้พิจารณาตามอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมมันสะสมมาข้ามภพชาติกันนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นมันถึงแน่นมากเหนียวแน่นเหลือเกินครับยางเหนียวนั่นเองครับนะฮะหรือตัวแปรผันจริงๆก็คือไซตอนซาตานมัจจุราชและราหูนั่นเองตัวที่มันมีบทบาทในแต่ละคนในแต่ละคนนะครับคนไหนที่คลีนได้เคลียร์ได้ล้างได้มันก็จะไม่มีสิ่งนั้นแน่นอนครับมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะทำได้ใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าทำได้พระองค์ก็ไม่ได้หวงก็เปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้าคือพระธรรมก็เอาไว้กับชาวโลกซะซึ่งลุงอ๋องก็บอกว่านะพระพุทธเจ้าไปหมดทุกอย่างเหลือแต่พระธรรมทิ้งเอาไว้ในโลกวันนี้ก็มีคำว่าพระพุทธพระธรรมไงนะพระพุทธพระธรรมนั่นแหละโอเคนะให้ยึดตรงนี้ให้ได้พอสรุปได้ไหมสติเราหลับเราจะไม่รู้สึกตัวแต่ความไม่สัวแต่จะมีความฝันความฝันเนี่ยฮะมันคือสะสมมาที่เขาเรียกว่าจิตตาสนุมสะสมมาเรื่อยเขาเรียกว่าแต่ลุงบอกว่ามันสะสมมาในเรื่องของข้ามภพข้ามชาติก็คือเรื่องของ
จะบอกว่าจิตโดยภาษามันก็ได้นะครับมันไม่มีอื่นใดที่ต้องใช้จริงครับมันต้องใช้โดยภาษาคือจิตนะก็เลยบอกว่าจิตสำนึกนั่นเองเห็นไหมครับก็มาจากจิตสำนึกจิตสำนึกจิตสำนึกมาตลอดใช่ไหมภาษาจิตสำนึกก็มาตลอดไม่ล้ำเวลาในภาษาจิตสำนึกใช่ไหมครับก็จิตสำนึกจิตสำนึกมาเรื่อยใช่ไหมก็ได้ยินกันมาหลายรุ่นคนมากใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ก็เป็นว่าจะบอกว่าจิตไร้สำนึกมันก็ยังไกลอยู่ใช่ไหมครับนะนะถ้ากลับมาหาเป็นสติหรือคอนเซียสซะก็แค่ว่าไร้สำนึกกันแล้วกันเห็นไหมครับไร้สำนึกไร้สำนึกนะแล้วจิตจะไว้ที่ไหนทีเดียวตรงนี้แหละครับที่มันยากแต่ลุงนะเข้าใจละแต่ท่านที่อยู่หน้าจอที่ร่มเนี่ยยังไงก็เข้าใจยากครับผมก็พยายามหาภาษาที่จะไม่ให้มันชนกันนะให้รู้ไว้เขาว่าไร้สำนึกไว้ก่อนไร้สำนึกไว้ก่อนจะใส่อะไรล่ะทีนี้เนี่ยไอ้ตัวดำๆเนี่ยคือไร้สำนึกเอาไว้ใช่ไหมไร้สำนึกก็คือไร้สติก็คือขาดสติเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้ายังมีสำนึกอยู่เนี่ยแปลว่ามีสติอยู่แต่ถ้าว่าขาดสติไม่มีสติก็ต้องไร้สติก็คือต้องไร้สำนึกเห็นไหมจะใส่คำว่าจิตดีไหมล่ะทีนี้จิตไร้สำนึกถ้าลุงนะฮะลุงไม่อยากจะใส่เลยตรงนี้ในส่วนตัวนะครับเพราะอยากจะให้มีแค่จิตเหนือสำนึกแล้วก็จิตใต้สำนึกโอเคเพราะตัวนี้มันจะเป็นซีโร่มันไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแหละครับตรงนี้ตรงกลางเพราะมันเป็นปัญญาสุดท้ายแล้วถ้ามันไร้สำนึกจริงนะมันเหมือนกับความจำมันลบไปหมดเลยนะครับความจำที่มันบันทึกมาไม่รู้กี่ภพชาติก็ตามทีมันจะลบไปวึบไปหมดทีเดียวเลยมันเป็นเซตซีโร่เลยมันเป็นศูนย์ทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่ามันเป็นคำว่าไร้สำนึกมาอะไรปุ๊บมันจะกลายเป็นปัญญาทันทีครับเป็นปัญญาครับปัญญาไม่ใช่ปัญญาแค่ปัญญาไม่ใช่ปัญญาโดยภาษานะครับปัญญาโดยภาษามันโอ้โหมันมากมอแล้วครับแต่ปัญญาที่ว่าเป็นปัญญาที่แบบมันเป็นเรื่องราวของเซตซีโร่หรือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองครับตรงนี้นะฮะเวลาจะเป็นศูนย์ครับเวลาเป็นศูนย์มันเข้าขู่ไม่สู่เข้าสู่ข้างทีเพราะนั้นสติจะไม่มีตรงนี้จะหายสติจะหายเป๊กที่จะเป็นปัญญาได้นะครับเห็นไหมครับดูสิมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนี่ยแต่ลุงนะเข้าใจหมดทุกอย่างนะถ้าไม่เข้าใจจะมาเล่าสู่ฟังได้ยังไงอ่ะแต่เชื่อเหลือเกินว่าต้องบอกตรงๆนะท่านที่อยู่หน้าจอจะรู้ยังไงก็จะยากท่านจะยากผมจะรู้ว่ามันยากมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนกันมากเอาภาษาหลักๆง่ายๆจำมาไว้แบบนอนตาหลับกันแล้วกันเนาะโอเคไหมเออเขาว่าจิตใต้สำนึกก็โอเควะแต่เราจะพัฒนาเข้าไปสู่เนื้อสำนึกที่เนี่ยเงี้ยเป็นชาติสุดท้ายมันเลยรั่วๆไปเลยนะครับเราจะพัฒนาเข้าไปสู่ตรงที่มันเนื้อสำนึกคิดเอาไม่ได้นั่นเองครับถ้าบอกว่าสำนึกคือความคิดนะครับเริ่มต้นก็บอกว่าใจนึกคิดไงนะถ้าหากว่าสำนึกก็คือความนึกคิดถ้าว่าจิตเนื้อสำนึกแปลว่าคิดเอาไม่ได้แล้วคิดจนสุดความคิดนั่นเองสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับปรัชญาคิดเอาไม่ได้ปรัชญาซึ่งแปลว่าปัญญาเนี่ยครับคิดเอาไม่ได้เคยคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวงั้นต้องหยุดคิดพอเวลาหยุดคิดเปรี้ยงภาษาจะมาใช้ก็ต้องถ้าพูดถึงจิตก็ต้องจิตเหนือสำนึกนะครับนะถ้าหยุดคิดปุ๊บก็ถือว่าเซตซีโร่เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองเห็นไหมจะพูดจาให้อยู่บรรทัดไหนล่ะระหว่างตัวที่บอกว่าเป็นสติหรือว่าไร้สติไร้สำนึกให้มันอยู่ในจุดนี้ก็ได้อยู่ในจุดเหนือก็ได้และจุดซับคอนเซียสเรื่องจิตมันก็พอได้เหมือนกันเนี่ยสำหรับลุงเนี่ยมันก็ได้ทุกส่วนแหละนะแต่ทางท่านต่างหากที่จะโอ้ยจะลืมหายใจก็แล้วกันนะพี่นะไม่รู้จะว่าไงล่ะครับนะ
หนักไหมวันเนี้ยผมว่าหนักนะหนักนะจะว่าไปทำไมมีหนักนะก็มีอยู่แค่เนี้ยที่อยากจะแจ้งเพื่อโปรดทราบฐานะที่ท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอและอยู่บ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ณวันนี้จะต้องรู้จักกับสิ่งเหล่านี้แล้วครับมนุษย์ณวันนี้จะต้องรู้จักกับสิ่งเหล่านี้แล้วพัฒนาต่อเพื่อที่จะรักษาตัวเองให้ได้ป้องกันสิ่งเลวร้ายที่มันจะเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกใบนี้มันมาหลายรูปแบบเหลือเกินครับหลายเหลือเกินไหนชั่วโรคชั่วราไวรัสไวรอยด์ไหมครับไวรัสโคโรนานี่หนึ่งแล้วมันจะมีอีกนะไวรัสนะอนาคตไม่มีหยุดรับรองได้เลย 100% นะมันจะเป็นตัวไหนต่อแต่นั่นคือเรื่องของตัวเล็กที่จะมาเล่นงานมนุษย์ง่ายๆคือไอ้ชัยตอนซาตานมัจจุราชราหูนี่แหละครับอย่าไปไกลโอเคไหมถ้าเรารู้กับสิ่งเหล่านี้แล้วเราสามารถป้องกันชัยตอนซาตานได้แน่นอนนะครับนะครับป้องกันได้แน่นอนงั้นก็ขอให้อยู่ในบรรยากาศหรือว่าในรูปที่มันเป็นอะไรคนในที่อยู่ในรูปของผ้าเลาะก็คือผ้าเลาะอะไรกันนะใครอยู่ในรูปของพระผู้เป็นเจ้าก็พระผู้เป็นเจ้าก็แล้วกันใครอยู่ในรูปของพระธรรมหรือพระพุทธเจ้าก็โอเคนะใครอยู่ในรูปของพระนารายณ์ก็ขอให้ยึดพระนารายณ์เป็นหลักในชีวิตประจำวันเวลานี้นอกนั้นก็ประกอบสมาชีพชอบไปตามปกติโอเคนะผมว่ามันน่าจะอยู่ได้แม้ว่าโลกใบนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามทีมันจะเป็นเข็นฆ่ากันโดยที่บอกว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่3มันจะเกิดหรือไม่ก็ไม่รู้แหละนะแนวโน้มก็ค่อยๆพิจารณาเองหรือแม้จะเกิดทางด้านภัยธรรมชาติกันใหญ่โตมโหฬารขณะนี้นะครับมากมายเหลือเกินครับไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะมาประเดประดังให้กับท่านหรือผมนะครับแต่เอาเถอะในส่วนตัวนะถ้าเข้าใจสิ่งนี้ดีผมว่านะครับหนักจะเป็นเบาเท่านั้นเองครับนะขอให้เป็นเช่นนั้นถ้ามันเกิดขึ้นจริงอะไรก็ได้ในชีวิตจริงหนักขอให้เป็นเบาก็อันตรธานไปเลยแปลว่าไม่มีเลยนะอธิษฐานไว้อย่างนั้นนึกว่าอย่างนั้นเราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นต้องคิดอย่างนั้นให้ได้สรุปให้ได้ไม่งั้นจะกลัวหวาดกลัวไปหมดนะครับถ้าอยู่ภายใต้ไอ้คำว่าหวาดกลัวไปหมดแล้วมันไม่ไหวจริงๆนะครับความกลัวเนี่ยตัวอันตรายเหมือนกันนะรู้ไหมเอาเถอะยังไงก็ตามทีความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นนั้นคำถามมีว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่รับฟังทันไหมล่ะเข้าใจไหมล่ะความเข้าใจคือบุญนะบุญคือความเข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าใจอย่างไรต่อไปนี้ผมก็ต้องถามท่านแล้วจ้าหมดเวลาลุงเล่าให้ฟังแล้วจ้าตอนนี้ก็มาเวลาถึงท่านจะบอกกับลุงแล้วจ้าว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจฟังทันบ่นะครับอ้าวล่ะมาถึงนะกลุ่มยูทูบมาแล้วจ้ายินดีต้อนรับครับท่านที่อยู่ยูทูบนะครับอ้าวจะถามอะไรก็เตรียมได้เลยนะจ้านะจ้าส่วนทางด้านเฟซนะครับเปิดฝั่งเฟซว่าไงโปเชปืดลุงออกสุขภาพอนาคตโปเชเปลี่ยนโปเชลุงเนี่ยลุ้นผมรู้ว่าท่านลุ้นตามลุงปืดปืดปืดโป๊ะไป3 2โชว์มาแล้วมาแล้วมาสุขภาพอนาคตโป๊ะโป๊ะแชะมาแล้วเสียงนำหน้ามาก่อนแล้วโชว์อ้าวล่ะเจอหน้าค่าตากันแล้วทีนี้ว้าวตะแลนตะแลนตะแลนอ้าวโอ้กดหนึ่งทันทีเลยเหรอยังไม่ได้บอกเลยว่าแปลว่าเข้าใจแล้วเนี่ยแปลว่ารู้ทางนะคุณสาครนะครับกดหนึ่งเข้าใจดี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 แปลว่าไม่ต้องถามมาก
ข้าใจคือบุญนะบุญคือความเข้าใจนะก็มาเปลี่ยนภาษาให้ใหม่ว่าแล้วชาฟังอยู่ที่สงขลาโอ้โหคุณอะไรอะไรไพรเวทเนี่ยนั่นนะเน่โอเคครับยินดีครับยินดีทุกท่านนะฟังอยู่ที่สงขลาโอเคครับสงขลาท่าม่วงกาญจนบุรีน้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ยวันนั้นน้องชายเอาของมาฝากกินกันเยอะเลยนะอะไรบางจะกินหมดอะไรของกินของกินน้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ยเอาใครจะถามอะไรก็ถามมาครับท่านที่สงสัยหรือว่าจะต่อยอดหรือว่าจะตัดยอดก็เชิญนะครับท่านใดก็มีอะไรตัดยอดลุงก็ตัดไปเลยนะครับที่เรามาให้ฟังทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าต่อยอดก็ต่อยอดมาเลยสงสัยจะถามเรื่องอะไรก็ถามกันมาเท่าที่เวลาจะเอื้อตอนนี้เนาะโอเคคนละหนึ่งแปลว่าเข้าใจเข้าใจนะครับเอาละผมจะไล่เรียงเรื่อยๆละมาเรียงเรียงงามนกบินเชียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาไร้คู่เหมือนที่อยู่เหมือนพี่อยู่เพียงเอกาก็เพียงคนเดียวแต่ก็เขาเรียกว่าตุ๊บป่องตุ๊บป่องอย่างเดียวแล้วครับนั่นๆลอยน้ำอยู่คนเดียวตุ๊บป่องตุ๊บป่องโอเคแล้วเชียร์แล้วเชียร์ดูเรียบร้อยมีคำถามไม่เอ่ยไม่มีลุงก็ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักวันนี้ลุงใช้ปากกาชุดใหม่ชัดเจนดีค่ะคำพูดก็เรียบเรียงถ้อยคำให้ตามทันและเข้าใจได้เจ้าเชียร์มันก็บุญไปเลยนะบุญก็ขังเข้าใจ คุณ วันนี้ปากกาชุดใหม่วันนั้นมีใครส่งคุณใครน้อส่งมาให้เจ้านี้พอเวลาเขาเริ่มเห็นปากกาผมมันเขียนแล้วก็ไม่ชัดเจนแล้วก็ส่งมาให้คุณอิงคุณเอิงคุณอิงใช่ป่ะราชบุรีราชบุรีนะครับก็จะจับทางได้ลุงงอกพูดแล้วโล่งสบายใจทั้งที่กำลังมีปัญหาที่หมู่บ้านต่อต้านบ้านลูกสาวเรื่องเปิดสอนติวนักเรียนเพราะเข้าใจอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดสอนคนสอนติวนักเรียนโอ้ยแทนที่จะอนุโมทนาสาธุนะคนข้างบ้านก็ตามโอ้ยนั่นๆๆนะมีคนให้ความรู้คนเนี่ยจริงๆนะโอ้ยมันทำให้ใจแคบนักหนามนุษย์เองมีตรุนักจะตายดีป่ะวะนี่ถึงเขียนอย่างนั้นสิครับแน่ๆๆโอ้ยตายถ้าเป็นเรื่องหัวเสียงดังฟังชัดกันครับไหนๆนะโอ้ยเด็กก็ร้องแรกก็เชิญกันนิดๆหน่อยถ้าพูดถึงเด็กนะนะเฮฮาปาร์ตี้กันหน่อยเดียวแทนที่จะดีใจด้วยเด็กโอ้ยตายผมว่าอิจฉาตาร้อนกันมากกว่าตรงนี้มนุษย์อิจฉาตาร้อนกันมากกว่าวันนี้ขึ้นยอดตาลฟังผมว่าใจสำนึกนะครับเพราะถ้าจิตสำนึกผู้ได้สภาวะทางจิตใจย่อมเป็นอุเบกขาคือหนึ่งแล้วผมสติปัญญาน้อยเข้าใจเช่นนั้นครับนั่นแน่ใช้ได้เม้นแล้วเม้นแล้วแปลว่าเข้าใจแล้วนะเชิญนะจ๊ะคุณสอนนะครับนั่นให้มันอยู่ในขอบนี่นะครับมันจะโยไปโยมาแล้วจะมันจะกำชับมันจะกระชับมันเองครับนี่เนี่ยตามข้อความที่คุณเขียนมาเนี่ยมันจะกระชับมันเองครับมันจะหล่อหลอมมันเองมันจะเป็นเบ้าหลอมของมันเองนะครับโอเคนะอืม
ฟังที่พัทลุงก็ชัดดีคุณประดับยินดีครับปากใต้บ้านเองเอาโทษปากใต้บ้านเรานะครับโคราชบ้านเองปากใต้บ้านเรานะครับดูเหมือนว่าจิตจะนำหน้าตลอดเลยครับครับจะเป็นผู้บงการถ้าอย่างนั้นจะล้างกันก็ต้องล้างที่จิตใช่ไหมครับถูกต้องครับถ้าหากว่าเอาจิตมันมาตรงกับคำนี้ครับตรงที่คำที่บอกว่าฟังดีนะฮะเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าที่บอกกับพระอรหันต์ทั้งหมดก่อนที่พระอรหันต์จะออกไปทำหน้าที่ในแต่ละทิศนะภาษาคำนี้จะบอกว่าจะไปไหนก็ได้ไปทำอะไรก็ได้ไปเจอหมาสอนหมาเจอควายสอนควายเจอลิงสอนลิงเจอคนสอนคนเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นข้าบดีเศรษฐีมั่งมีศรีศักดิ์อะไรก็ตามทีคำพูดหลักจะต้องพูดต่อไปนี้คือทำดีละชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาก็แล้วกันนะภาษาหลักเลยนะครับนะก็แปลว่าการที่จะทำดีทำรู้อะไรล่ะทำดีแล้วชั่วได้มันก็ต้องรู้จักดีกับชั่วก่อนนะมันจึงจะทำดีแล้วชั่วได้ใช่ไหมครับถ้าไม่รู้คุณสมบัติดีกับชั่วเนี่ยมันจะไปทำดีแล้วชั่วมันไม่ได้งั้นเริ่มต้นต้องรู้จักคำว่าดีชั่วใช่ดีชั่วเจ็บปวดนี่ก็ได้เจ็บปวดตัวเรามันเจ็บมันปวดเจ็บปวดมันดีหรือมันไม่ดีวะเนี่ยเห็นไหมเจ็บตัวปวดตัวมันก็ไม่ดีเห็นไหมครับถ้าไม่เจ็บไม่ปวดมันก็ดีเห็นไหมเอาเรื่องเราแท้ๆเนี่ยนะครับเดินไปชนก้อนหินเนี่ยมันเจ็บปวดอ่ะไม่ดีเออหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเออหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเออหายเจ็บปวดไอ้ดีวะอย่างเงี้ยนะหรือว่าไม่เยินชนอีกเลยมันก็ดีตลอดอย่างเงี้ยโอเคไหมเนี่ยรู้ดีรู้ชั่วนั่นเองครับแล้วก็ทำดีแล้วชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสตลอดเวลานะนั่นก็คือสิ่งที่จิตเป็นตัวหลักโอเคนะครับคุณสมายต่อนะครับดูเหมือนว่าจิตจะนำหน้าตลอดเวลาเลยครับถูกต้องตามที่ว่านี้นะครับจะเป็นผู้บงการถ้าอย่างนั้นจะล้างกันก็ต้องล้างที่จิตใช่ไหมครับถูกต้องครับเอาอะไรมาล้างจิตเนี่ยเอาอะไรมาล้างจิตก็ต้องถอยหลังไปหาหัวข้อธรรมอภิมหาสติปัฏฐาน4ต่อเช่นรู้เห็นกายในกายรู้เห็นใจในใจรู้เห็นจิตในจิตเห็นไหมก็จิตล้างจิตที่เนี่ยเอาเนี่ยเห็นไหมจิตสังเคราะห์จิตเนี่ยรู้เห็นธรรมในธรรมที่ภาษาจำที่จำมานะฮะลุงก็เปลี่ยนให้รู้จะปรับเปลี่ยนนะลุงปรับเปลี่ยนว่าไงรู้เห็นกายในกายด้วยเดี๋ยวเราจะรู้เห็นกายร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเราก็แปลว่าถ้าอยู่ในสมาธิหลับตาในที่มืดนี่คือความมหัศจรรย์มากครับหลับตาในที่มืดต้องเห็นความสว่างก่อนเรียกว่าเห็นจิตซะก่อนแล้วจิตมันพัฒนาเข้ามันไปเองครับเราจะไปเห็นตัวเราใช่ไหมเห็นอยู่ในตาเราเนี่ยครับแล้วต้องด้วยจิตของเราเนี่ยที่บอกว่ากายานุปัสสนาคือตรงนี้เองครับเห็นไหมก็คือตรงนี้เองชัดที่สุดนะครับภาษานี่ไม่ดิ้นเลยครับนะครับทีนี้ต่อมารู้เห็นใจในใจในภาษาทั่วๆไปที่เคยจำกันมาทางฝั่งลุงก็บอกว่านะ
รู้ความคิดของเราด้วยจิตของเราเพราะจิตมันจะเหนือใจใช่ไหมเราคิดอะไรไปจิตมันเป็นธาตุรู้คิดก็จะรู้รู้แล้วคิดคิดแล้วรู้รู้แล้วคิดเพราะเราได้จิตแล้วเนี่ยจิตมันจะเหนือจิตจะเหนือใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาอะไรมันเข้าตาเราบอกว่าถ้าเรามองไปก็ตามมองไปที่อะไรมองไปหาควายควายก็เข้าตาเราแต่ควายเป็นยังไงหลับตาก็นั่งคิดเรื่องควายเห็นไหมฮะอ๋อควายเป็นสุดท้ายเราจะรู้ความคิดของเราด้วยจิตของเราก็คือเวทนานุปัสสนานั่นเองครับรู้อารมณ์ของเราด้วยจิตของเราอารมณ์คือความชอบไม่ชอบก็คือใจนั่นเองเห็นไหมหรือว่าอารมณ์เฉยๆอย่างเงี้ยเฉยๆก็ต้องรู้ด้วยเพราะพลังจิตหรือว่าจิตมันจะเหนือกว่ามันจะเป็นทั้งที่คำว่าเฉยๆเนี่ยมันก็โอ้โหมันจะรู้ตั้งเยอะแยะนะขอให้ได้จิตเถอะจิตต้องบริสุทธิ์นะโยมเห็นไหมเพราะฉะนั้นกายานุปัสสนาเนี่ยฮะนำมาให้เรารู้จักเห็นตัวเราซะก่อนแล้วก็มาเป็นเวทนานุปัสสนาก็มารู้จักความคิดของเราความคิดของเราได้ยินมาเข้าหูสู่ใจเราก็เป็นความคิดของเราเห็นไหมครับมันจะปั่นมันเองฮะมันจะเกิดการรู้มันเองอย่างเช่นใครส่งข่าวมาเนี่ยให้ผมได้อ่านมาเนี่ยอย่างข่าวในเรื่องของเรื่องของวาตภัยก็ตามที่จะเป็นพายุอะไรก็ตามทีเนี่ยแค่เข้าตาแค่อ่านข้อความเข้าตาสู่ใจนะครับเพราะสู่ใจลุงก็หลับตาอย่างเดียวจะได้ก็พูดไปเรื่อยแหละอะไรทำนองนั่นแหละไอ้นายเข้าไปครับนี่ที่บอกว่าอย่าลืมสติปัฏฐาน4รู้เห็นกายในกายคือกายานุปัสสนานั่นเองครับรู้เห็นกายในกายแต่เราเห็นกายของเราในตารู้ด้วยจิตเห็นร่างกายเราในตาของเราด้วยจิตของเรามันเป็นภาษาซ้อนภาษาอยู่รู้ใจในใจก็แปลว่ารู้ความคิดของเราด้วยจิตของเราแต่ว่าคือจิตตานุปัสสนาจิตตาเนี่ยจิตตานี่คือความขุ่นมัวนะจิตมันจะรู้เรื่องจิตจิตคือความสว่างสว่างมากสว่างน้อยนะครับนะสว่างสุดๆ 100%นะมันมีคำหนึ่งบอกว่าไม่มีความสว่างใดเทียบเท่าปัญญาเพราะว่าสุดสว่างจะกลายเป็นความใสพอใสเปรี้ยงปุ๊บ ก็เป็นธรรมานุปัสสนาทันทีเป็นเข้าถึงพระธรรมเลยเห็นไหมครับเข้าถึงพระธรรมที่พระเจ้าให้ไว้พระพุทธพระธรรมนั่นเองเห็นไหมมันจะภาวะนั้นมันจะเกิดมาคือสุดความสว่างนั่นเองถ้าเป็นแสงคือสุดแสงตามไอน์สไตน์พูดไว้ก็ได้ enlightenment นั่นเองครับถ้าเรื่องของแสงก็คือสุดแสงเห็นไหมครับถ้าความสว่างคือสุดสว่างนะถ้าเป็นจิตก็คือจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาจิตคือความสว่างก็สุดสว่างมันก็กลายเป็นปัญญาจบไหมครับโอ้โหว่าไปสนุกนะขอให้ตามภาษาลุงให้ได้แต่ละคำมันจะสนุกมันจะโยงฮะสังเกตมันจะโยงให้